ม่นยังละฮีนี่แม่นยังละนี่แม่นยังละนี่ย่ามือเศร้าพี่น้องครับมือแรกเขาสิได้เดินทางไปซาเซิงเศร้า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 เศร้าเซิงซาเซิงเศร้าเซิงเศร้านะครับซาเซิงเศร้านะครับเศร้านี่มาเบิ่งเมนูแม่ยายติงครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี่ปั้นเมื่อยหลายเลยบ่ได้เฮ็ดหยังครับมื้อนี้มาเบิ่งเมนูย่ามือเศร้าครับยายติงนะครับแม่นยังล่ะซิมคาซิมซิมคาถ้าเอ้ามันก็จะมิงโก้แต่บัดนี่ของรักของข้าไปไหนบ่ไปไหนบ่เสียบโอ้พญรีบ่เสียบหลายกันวะขอบคุณหลายๆด้วยทอดหยังนั่นปลาทอดหยังนั่นแม่ยายติงออเรนจ์ฟิชโอ้ทอดสมปลาสมอยู่ออเรนจ์ฟิชอีหยังครับพวกลูกออเรนจ์ฟิชออเรนจ์ฟิชเอาพญรีมาบัดนี้แม่ยังก่อนทีละคนได้มั้ยว่าอีหยังพี่ล่ะขอบคุณยังก่อขอบคุณ FC นี่ปลาสมที่เอาให้อยู่บ้านยังก่อเฮาไปเล่นอยู่อันนั้นแหละเพื่อเฮ็ดแหมเฮ็ดพนมไผ่ครับพี่ไส้พี่ไส้เพิ่นเอามาฝากโอ้ขอบคุณ FC ครับพี่น้องครับขอบคุณ FC เพิ่นเอาปลาสมมาให้จากพนมไผ่นะครับผมนี่นะครับแม่ตัวติดตามเหมือนติดตามจันลอยอันนี้ก็อันนี้ก็ FC ปลูกคือกัน FC ปลูกแตนมาใส่กูซื้อมาคักๆก็ได้ครับจันลอยจันลอยเออจันลอย FC ปลูกโอ้จันลอยก็บอดโจแม่นเพราะกันจอดซื้ออยู่สะบ้านมื้อนั้นเพิ่นซื้อมาฝาก FC FC ปลูกฮอดปลามื้อว่าหาปญรีนั่นล่ะฮอดปลาแห้งปลาแห้งตัวนี้กินได้ 2-3 มื้อพี่น้องครับค่ะมันเค็มมันเค็มบ่แม่นเค็มมีปลาเส้นค่ะฟิชโชบ่ฟิชโชโอ้ปลาเส้นฟิชโชจ้านี่ล่ะครับพี่น้องครับย่ามื้อเช้าเฮาก็สิมาตุ่มมาร่วมกินข้าวเช้ากันจังซี่นะครับนะหลายคนตัวทีมงานเฮานะครับเนี่ยกระเทยกุ้งก็มาแล้วนะครับปญเขียวก็นั่งถ่าแล้วนะครับตอนเนี้ยปญสีเท่าตัวเดิมผู้ใดปลาสีเท่าสวัสดีครับกินข้าวเช้าทํากันเด้อพ่อเด้อเด้อไปเด้อของป่าคนบอกคนเฮาเลยครับครับโอ้ครับผมคนคนสู้มาบ่ไปพั่วมาเก็บบ่แน่เหนียวเก็บไว้ยังล่ะปลาบ่ไปพั่วมาเก็บบ่โอ้ยพญรีแม่ฟ้าฟ้าฟ้าพวกเอฟซีก็ได้ว่านําพญสีเต้าเอามาคือปลาสีเต้าเสียได้เลยตะเนาะอยู่บ้านไหนเนาะให้อย่างงามมานะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวซูมกล้องมองก่อนครับนี่ครับปลาสีเต้าครับให้ท่องปองๆเงินบ่รู้ว่าได้คือนี่นะนั่นน่ะเห็นบ่ปลาสีเต้าจังเล็กน้อยแล้วเอิ้นน้ําผมก็ได้แฟนครับเอฟซีเจ้าก็เอิ้นเด้อมื้อนึงมีเด็กน้อยผู้บ่าวซําน้อยเนาะมาหาเนาะปลาสีเต้ามาบ่ซั่นว่าเออเนาะงานนี่เลยล่ะครับครับครับสู้สู้ป้าสู้เฮาเต็มที่กับงานป้าแขกเพิ่นกับบ่หนักปานใดดอกครับมีแต่หลอกดันสายไฟซื้อนะครับม่วนสายไฟมัดไว้แล้วก็ยกขึ้นรถนะครับนี่คืองานหลักๆของเพิ่นนะครับสุดยอดยกเล็กซอยเขาเข้านะครับครับครับเอาป้าครับเดี๋ยวมากินข้าวเช้าน้ำกันนะป้าเด้อครับผมนี่นะครับป้าแขกแน่โซเฟอร์ป้าเขียวครับโซเฟอร์ป้าเขียวอายุยุทธเพชรบันแพงนะครับทีมงานนี้นะครับกับข้าวเช้านี้โดยแม่ครัวติ่งนะครับผมนี่เด้อครับเด้อผู้ใดอยากให้เราเฮ็ดแนวกินแนวอยากซื้อมาลดครับพี่น้องเราเฮ็ดเปิดนะครับบ่สิผักหวานหน่อไม้อีหยังก็แล้วแต่ไข่มดแดงซื้อมาครับแน่เพิ่นมักเพิ่นมักทุเรียนนะครับเพิ่นสิแกงมักทุเรียนสู้กินนะครับทุเรียนสุกป่นพุ่นออกป่นหยังป่นมักทุเรียนนี่ป่นแนวใดเอาซื้อหน่วยป่นแนวใดชื่อแปดนักหน่วยแก่ๆวันนี้คุณมาหอดคือต้มปนโอ้คั่วเกล็ดออกย่างดีบักทุเรียนเกล็ดบักทุเรียนเนี่ยแม่นมีคั่วเกล็ดออกดีๆปึ๊บๆๆต้มน้ําบักปลาแดกปึ๊บๆๆนอนบักทุเรียนลงไปอย่าคนนะมันข้าวครับโอ้คนบ่ได้มันข้าวแม่นเอาบักทุเรียนลงมาปึ๊บปึ้มเลยต้มน้ําเฮานอนปิดว่าไว้มันปิดบ่แล้วมันจะมาเต้นออกเนาะสิเต้นออกโอ้ปลาเข็งนี่ครับผมนั่นคือบักนั่นคือบักทุเรียนครับพี่น้องครับเปิดฟ้าขึ้นควันห้วยโลดเต็มไฟไม่หมอบักมิดบักพริกดิบลงเอาเต็มเอาเต็มบักพริกลงเออพี่หน่อยอีกจังหน่อยพี่หน่อยจังหน่อยบักเอาบักพริกดิบขึ้นบักพริกดิบขึ้นมาเท่าไหร่โอ้ตำแล้วตำปึ๊บเด็ดออกเอาบักทุเรียนออกจากก้างเออทุเรียนออกจากก้างก้างมันใส่อยู่ในแมวก้างอยู่ในแมวแมวว่าว่ากินบ่ได้ก้างทุเรียนแมวว่ะแมวเล่นหิงเฮาเลยเออมาไล่กัดอยู่ตารางพุ่นไปปนๆเอาปนต่อครับออกได้ถ้วยเบ้โลดครับปนบักทุเรียนพี่น้องครับปันเคียกหน่อยโอ้เบิ่งเอาครับพี่น้องครับปนบักทุเรียนหน่อยครับบ่มีดอกครับปนบักทุเรียนพี่น้องเอ้ยก็เว้าไปซะละยีดก้องเขาไว้ใส่บ่ว่าแม่ปลูกลูกน้อยปนบักทุเรียนนะครับปลาสมพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับปลาสมปลาสมผู้ใหญ่บ้านลีปลาสมอันจะลอยจับไปทางคุณพ่อเอาครับมาผมกินแล้วเด้อผมมันใส่ตัวมือกับพ่อเนี่ยป่องแล้วว่างั้นผมเลยสิมาเบิ่งกันทีมงานเฮาได้กินข้าวเช้ากินหยังบ่ทันได้ก็เลยได้มายามมาเบิ่งเอาข้าวยังรีครับไปผมโซโล่บักม่วงสุก2หน่วยมื้อเช้านี่เอาละครับนี่ผ้าเขา
พาข้าวยามเช้ากับทีมงานเฮฮาหลังเวทีนะครับสบายสไตล์ปุ๊กลุกค่ะโอ้ทอดตาแห้งค่ะก็สบายโพดหน้ามาบ่ละท่าเปียงกันบ่ครับบ่น้ําอาบท่าเปียงกันบ่ท่าเปียงเราอาบน้ํานี่ล่ะครับผมโอ้ท่าเปียงเราจะอาบน้ําเนาะท่าเปียงปุ๊บถ้ามาอาบน้ําแล้วโอ้วางซั่นนี่แหละครับนี่แหละครับผมชีวิตของปุ๊กลุกน้อยชีวิตปุ๊กลุกน้อยไม่งอน้ํานะครับผมขนาดต้มปลายังบ่สดน้ําเนาะปุ๊กลุกเนาะพุ่นละสงการพุ่นละเจ้าเจี๊ยบเลยโอ้เอาละครับเอามุมนี้ดีกว่ามันจังอันบ่ย้อนแสงมันย้อนแสงหมดปัญญารีครับมาห่วมผ้าครับมื้อนี้ครับหลังจากที่เป็นไข่มาหลายมื้อนะครับกินข้าวแซ่บแล้วครับตอนนี้เออหน้าก็เริ่มตึงขึ้นมาแล้วนะครับใครจะกินทุเรียนโอ้ไอเลยเออดึกๆๆโคตรอ่ะแห้งบ่แห้งไอเนาะเอ้ยอย่าพลาดตีตังงอนเอาจักบาทเด้อได้เศร้าดีเนาะนะครับเอาคู่หูคู่ห้านะครับมาอาจารย์เชิญมากินข้าวอาจารย์เชิญโอ้ยไม่ต้องมาลุกทุ่งนั่งเถอะเนาะบัดนี้เจ้าสิไปตีไกลทั้งไหนก็ไม่กับคู่น้ำยังขอพูดกันกินไปเลยมาไม่ได้ยากเจ้าไปยังไปของหลายก็โอ้ว่ายากสำขอบพวกนั่นเห็นบ่ขอบพวกไปยังนี่ยากกว่ายากจะเป็นใครนี่จังบ่เจ้าบัดนี่ไม่ได้บทตรวจขึ้นแซ่บปุ๊กลุกเลยดิโอ้ยว่าไหนยังกินบ่พอต้มแซ่บผักเนื้อแซ่บอือแซ่บแซ่งแล้วปื้นครับเขาหลังหันครับเขาหลังวิธีครับย่ามื้อเช้าครับนี่แหละครับการอยู่การกินของทีมงานสาน้อยเป็นแพงเฮานะครับซ้ำนี่ก็แล้วดอกประแดกบองป๋องนึงนะครับแม่ครัวติงขวดอย่างเดียวพี่น้องครับได้กินมาสิไกลจ๋าร้อยเลยยางมาหาอุ้ยบ่งแก้มมั้ยใหญ่ลี่พวกบ่งแก้มนูน่ะโอ้บ่ใหญ่อร่อยมากครับบ่ใหญ่ครับโอ้พ่อใหญ่พูดไม่ได้เลยตอนนี้พ่อใหญ่เต็มปากเลยนะครับบอกพ่อนี่ไปเอิ้นเจ้าอยู่ถ้าว่าเดี๋ยวกินกันตามมาดอกแต่โอ้แน่นอนเลยว่ะสมปลาท่านลงปลาแห้งลงหม้อพอดีป่ะอายต้นๆไปได้จะได้กินอื่นก่อนน้องหันเสียบแล้วครับปลาแห้งนัวลึกแต่พอลึกปานใดดอกเพียงคอปลาแห้งจะขึ้นลำเปล่าแม่นป่ะครับหางมันเนาะปลาแห้งเนาะหยุดมาต้มปลาคอยผู้ใดต้มปลาคอตรงนี้เนี่ยตรงนี้บ้านต้มปลาคอจะปลากระเนียงเนี่ยมันเข้ากันด้วยต้มปลาคอจะปลากระเนียงเนาะเสียบเนาะเอาอีเจ้าน้องก็จะเดินทางต่อครับพี่น้องครับตอนนี้เขากินข้าวเช้าแล้วนะครับกะเก็บสิ่งเก็บของพี่น้องครับสิได้เดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทราครับมื้อแรงเหลี่ยมอยู่อำเภอพนมสารคามโอ้มื้ออื่นครับเป็นมื้อแรงครับมื้อแรงที่มาเขาจะได้พักแรมอยู่วัดพุ่นนะครับแต่ร้อยก็จะได้หาของปลาหาของหยังไปเฮ็ดกินอยู่พุ่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อแรงได้หยังไปเดี๋ยวสิอัดวิดีโอลงยูทูบให้แฟนครับ FC เฮาได้เบิ่งนะครับว่ามื้อแรงเฮาสิมีหยังกินกันแน่นะครับผมเอ้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณปุ๊กลุกด้วยขอบคุณเจ๊ติ่งนะครับขอบคุณพ่อใหญ่ด้วยพ่อใหญ่ยงยุทธด้วยนะครับเกื้อเพิ่มนะครับขอบคุณป้าเขียวขอบคุณพ่อใหญ่ลีวันนี้ดีใจกับพ่อใหญ่ลีแล้วนะครับที่ได้กลับหวนขึ้นสู่วงการอีกครั้งน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้176ปอนด์2ขีดนะครับผมเอ้าแซ่บนัวกันนะครับพี่น้องอีกเจ้าหน้าที่จะเดินทางแล้วนะครับเป็นกำลังใจทีมงานสาหน่อยเพชรบ้านแพงครับสุกสุกมันหมันสุกุสุกคนเด้อทั้งคนเบิ่งแล้วก็คนอยู่นี่ครับผมอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ